ครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมมหาแม่งครับผมวันนี้พามาอัปเดตแปลง89นะครับผมที่หวานไปเมื่อวันที่29พฤศจิกาที่ผ่านมานะครับผมก็เดินทางเข้าระยะเดือนกว่าๆนะครับผมก็หลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีเนาะนะครับผมเข้าระยะเดือนกว่าโตประมาณไหนนะครับก็วันนี้ผมจะมาตอบคำถามนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าคำถามเนาะเดี๋ยวให้ดูข้าวก่อนตอนนี้ดูกอข้าวครับพันนี้กอดีมากนะครับอย่างที่ผมเอาให้ดูไปนะครับพื้นฐานของแปลงนี้ก็คือตอนที่หว่านไปนะครับผมก็โดนทั้งตอนนั้นอากาศเย็นมากๆนะครับผมอากาศเย็นมากๆที่เคยเอาให้ดูเนาะหน่อข้าวรู้สึกว่าจะสตันนะครับผมแต่พอเอาไปมาข้าวแน่นเต็มเลยนะครับตอนนั้นก็กลัวลุ่มๆดอนๆเหมือนกันกลัวจะไม่งอกนะครับผมก็งอกบางนะฮะแต่ว่าตอนนี้ข้าวมันกอดีนะครับผมข้าวมันกอดีใส่ปุ๋ยไปแล้วหนเดียวนะครับผมใส่ยูเรียไปแปลงนี้ก็คือคำถามที่ว่าจะมาตอบคำถามก็คือนะฮะหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าทำยังไงข้าวถึงใบสวยใบไม่ผุใบไม่แดงเลยนะครับก็เอาให้ดูนะครับว่าแปลงนี้ผมใส่ปุ๋ยยูเรียไปแค่หนเดียวนะครับผมที่ผ่านมาในช่วงข้าวได้18-19วันนะครับผมแล้วอันนี้หนสองเดี๋ยวก็จะใส่แล้วนะครับผมจะใส่หน2นี่ตอนให้มันครบ40ไม่เกิน45นี่แหละกำลังดูกันอยู่จริงๆก็จะใส่เลยนี่แหละแต่พอดีมันยังไม่สะดวกมันยังไม่ว่างกันนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ใส่นะครับทีนี้วัน2วันนี้ก็จะใส่เลยนะครับผมแล้วถามกันอีกทีนึงนะครับผมว่าฉีดยาอะไรยังไงนะครับผมบอกเลยนะครับว่าทุกครั้งที่ผมฉีดยาผมบอกไว้หมดเลยนะครับผมถ้าฟังผมดีๆเนาะนะครับแปลงนี้ตอนเล็กนะครับผมฉีดยาคุมค่าบวกกับเพี้ยไฟไปเลยนะครับผมอันนั้นผ่านมาแล้วนะครับผมก็ไปตามดูแล้วกันนะครับผมจะไม่เล่าอีกนะฮะแล้วก็พอหนแรกที่ฉีดยานะครับผมที่เรียกว่าฉีดยาเลยเนี่ยก็คือฉีดยาหนอนบวกกับยาเชื้อรานะครับยาหนอนผมฉีดอะไรหนแรกที่ผมถ้าย้อนกลับไปดูคลิปผ่านมาผมนะหนแรกผมฉีดเวอร์ตาโกครับผมเวอร์ตาโกที่เป็นหนอนกอหนอนบนใบนะครับผมเป็นคอเลนทานิลโพบวกไทอะมิโทกแซมนะครับผมแล้วไปบวกกับยาเชื้อราที่ชื่อว่าแอนทาโคนนะครับผมเนาะก็ฉีด2ตัวแล้วก็ตัวที่เป็นฮอร์โมนเนี่ยก็เติมตัวอิสไบออนเข้าไปใช้ยาแค่3ตัวครับใช้ยาแค่3ตัวคือเวตาโก1แอนทาโคน1แล้วก็อิสไบออน1ตามอัตราเขาแนะนำเลยนะครับไม่ได้มีพิเศษเพิ่มเติมอะไรเลยครับแค่นั้นนะครับตอนนั้นอายุข้าวได้ถ้าผมนับไม่ผิดเนาะก็คือ22วันนะฮะทีนี้ตัวถัดมานะครับผมเนาะผมฉีดห่างจากนั้นมาอีก15วัน14วันนะครับสูตรเดิมเลยนะครับสูตรเดิมเลยนะครับผมก็คือฉีดเวตาโกอิสไบออนแล้วก็บวกกับแอนทาโคนเหมือนเดิมเลยครับผมนี่ผลลัพธ์ออกมาก็ได้อย่างเงี้ยครับผมนอนกอก็ไม่ค่อยมีใบไม่แดงนะฮะโดนลมคนอื่นแดงนะครับผมแต่นี้ไม่แดงนะครับก็ถือว่าโอเคครับผ่านนะครับผมแล้วหนต่อไปผมฉีดอะไรหนต่อไปถ้าเกิดช่วงรับท้องนี่ผมจะเอาออติว่าฉีดนะครับผมเนาะออติว่าที่เป็นเชื้อราแล้วก็บวกกับเบตาโก้แล้วก็จะใส่กันกับไอ้นั่นเลยนะครับผมอิสไบออนไปเหมือนเดิมนะครับผมข้าวมันจะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าข้าวจะได้ประมาณนี้มันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรแต่ว่าถามว่ามันสตันโตเตี้ยกว่าปกติไหมใช่ครับมันเตี้ยกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันโดนอากาศเย็นนะครับพอโดนอากาศเย็นมันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูแปลงต่อไปนะครับไปดูแปลงต่อไปเลยนะครับวันเดียวกันนะเนี่ยครับมันก็จะสูงใกล้เคียงกันใกล้เลี่ยกันเลยนะครับแต่ที่ลุ่มก็จะงามหน่อยนะครับเนี่ยที่ลุ่มเนี่ยอันนี้คือสีตามกล้องเลยนะครับจะเขียวประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเขียวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าสีมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวดีประมาณนี้ถ้าป้องกันนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เพราะว่าอันนี้ฉีดแบบป้องกันเนาะนะครับเนี่ยดูครับไม่ได้มีพิเศษอะไรเลยนะครับผมก็เอามาอัปเดตนะครับผมเนาะเอามาอัปเดตใครที่มีปัญหาก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมเนาะหรืออยากสอบถามตรงไหนนะครับก็พูดคุยกันได้นะฮะครับก็คงไม่มีอะไรที่ผิดแปลกแปลกไปนะครับผมก็อย่างที่เอาให้ชมครับผมสำหรับ89พันนี้ก็ยอมรับครับว่าข้าวนี้แกร่งดีนะฮะถึงจะไม่สูงเท่ากับช่วงฤดูหน้าฝนปกตินะฮะแต่ว่า
ด้วยความแข็งแรงของต้นแล้วเชื่อว่าพันธุ์นี้ท้องน่าจะสมบูรณ์ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เอาจริงๆว่า40วันเนาะนะฮะสูงประมาณนี้ก็ไม่ถึงว่าขี้เหร่นะฮะนี่เลยนะครับผมก็เอามาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้รับชมพร้อมกันเนาะนะครับผมใครมีคำถามเหมือนเดิมเช่นเคยครับก็สอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมเนาะหรือส่งภาพเป็นโรคเป็นแมลงอะไรต่างๆเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะฮะใครที่เจอแล้วไม่ทราบนะครับผมเนาะก็เอามาพยายามแลกเปลี่ยนนะครับผมวันนี้ก็คงจะฝากทุกท่านไว้กับแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอามาอัปเดตไปเรื่อยๆให้ฟังก็แล้วกันนะครับผมใครที่ยังทําได้สวยนะครับผมก็พยายามเอามาแชร์กันนะครับผมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับโอเคครับผมวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับเดี๋ยววันหน้าพบเจอกันใหม่อีกทีนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ